สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ก็มาแนะนำแนวทางการเก็บอีกแล้วนะครับจะเป็นกลุ่มไหนชุดไหนยังไงไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือผมเอาตัวนี้มาตึ้ง นี่ครับสตูซี่ครับนี่ครับพูดชื่อผิดขออภัยนะครับนี่CP Zero ผู้หญิงนะครับนี่เปิดตัวมาในภาคโฮเค้กนะครับครับนี่สายลับองค์กรนี่ครับผมจะวางไว้ตรงนี้เลยครับตัวแรกนะครับเพื่อนๆต้องเก็บเซตนี้ให้ได้นะครับถึงจะได้ตัวนี้มาอ่ะพอวางไปเสร็จแล้วครับตัวถัดมาครับต้องมีหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมหัวหน้ากลุ่มของเราก็คือตัวนี้ครับ CP Zero ที่ดูเหมือนเป็นคนสั่งการนะครับหน้ากากประมาณนี้อุ้ยมีโฟกัสนะครับนี่ครับตรงนี้ครับอันนี้ก็ได้มาจากชุดนี้เลยฮะเพื่อนๆจัดมา1เซตวาโนะนะครับก็วางไปให้ดูเท่ๆหน่อยนะครับจากนั้นครับต่อมาต่อไปครับนี่ชุดนี้ครับมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับอุ้ยโฟกัสก็วางต่อครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเริ่มสวยแล้วครับไปต่อครับยังไม่ครบครับนี่ครับ CP Zero มันต้องจัดเต็มๆนี่ครับทุกคนต้องมีหน้ากากนะครับคอนเซ็ปต์นะครับนี่ CP Zero ต้องมีหน้ากากแต่ไม่รู้ทำไมสตูซี่ไม่มีหน้ากากหรือว่ามีนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะต่อไปครับอันนี้ก็คือ CP Zero ที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นชินนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกใหม่อย่างที่เรารู้กันนะครับก็จะมาเป็นบ๊อบลุงจินะครับนี่ครับผมใช้ตัวนี้นะจริงๆมันเขามีหลายตัวนะเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันยืนเท่ดีครับบ๊อบลุงจิจะขอวางตรงนี้ไปเลยนะฮะอย่างนี้ครับหลังจากที่โดนตามล่านะครับก็เผ่ามังกรฟ้าก็เรียกตัวเข้ามาให้รับใช้นะครับแล้วตามมาด้วยเพื่อนเขาติดๆครับนี่ตัวนี้ครับคาคุนะถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับเป็นเสื้อขาวครับ CP Zero ครับเข้ากลุ่มมาแล้วครับนี่เป็นไงครับโอ้โหแล้วก็ขาดเด็กเส้นไม่ได้ครับนี่เด็กเส้นครับก็เป็นได้ครับนี่เอ้ยชื่ออะไรนะไอ้สแปนดัมหรืออะไรสักอย่างนะครับจำพูดผิดขออภัยนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมเป็นพวกจำชื่อไม่ค่อยได้ครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็วางลงไปฮะนี่ครับ CP Zero ของผมครับตอนนี้ก็มีอยู่เท่านี้ฮะเป็นไงครับสวยมากๆเลยนะฮะถ้าใครอยากจะมีบ้างลองไปเก็บดูฮะเป็นแนวทางครับเราก็แชร์กันนะครับนี่ถ้ามีผลิตออกมาอีกผมจะเก็บมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนครับหรือว่าตอนนี้ผมยังเก็บไม่ครบมีใครที่มีมากกว่าตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะมาแชร์กันครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันเต็มๆครับสวยแค่ไหนครับไปครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับเรียกได้ว่าแนวทางการเก็บแบบง่ายมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ากลุ่มไหนต้องเก็บยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆเก็บแบบไหนเนี่ยก็สามารถบอกคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ